ส่วนหัวข้อที่2ที่จะเป็นหัวข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะพูดเรื่องตำแหน่งการติดตั้งคาปาซิเตอร์นะครับก็อันนี้ง่ายมากนะไม่เกิน5นาทีจบละก็แล้วแต่ว่าเราจะติดคาปาซิเตอร์ที่ตัวอุปกรณ์เลยก็ได้นะครับหรือติดกับกลุ่มของอุปกรณ์ก็ได้นะครับหรือว่าติดที่ตู้ไฟหรือว่าตู้ MDB เลยก็ได้นะครับหรือว่าติดแบบผสมผสานนะครับดูรูปอย่างเดียวเลยครับตรงนี้ถ้าเป็นคาปาซิเตอร์นะถ้าเป็นแบบแรกนะครับที่ว่าติดที่ตัวโหลดเลยที่อุปกรณ์เลยอันนี้ก็คือประมาณว่าเครื่องจักรเราตัวใหญ่มากนะครับมันก็คุ้มที่จะไปติดตั้งคาปาซิเตอร์สำหรับเครื่องจักรตัวนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่หนึ่งนะครับนะแต่ว่ามันก็สิ้นเปลืองใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องติดหลายจุดอะไรเงี้ยก็จะดูแลยากเนาะแล้วก็ถ้าเป็นอีกแบบนึงก็คือติดที่กลุ่มโหลดนะครับสมมติมีเครื่องจักรเป็นแผงเลยเช่นอาจจะมีกระบวนการผลิตมีลายการผลิตอยู่ลายนึงก็ไปติดคาปาซิเตอร์สำหรับลายนั้นๆเลยทีเดียวนะครับก็รับโหลดทุกตัวของลายการผลิตนั้นๆก็ได้นะครับหรือว่าสมมติเป็นอาคารอันนี้ก็อาจจะเป็นแต่ละชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดคาปาซิเตอร์ไปสักชุดนึงอะไรเงี้ยนะครับแบบที่3คือติดที่ตู้เลยครับติดที่ตู้ MDB เลยเนาะที่เมนไฟของอาคารของโรงงานเลยนะครับแล้วมันก็จะเป็นตัวแก้ทั้งอาคารเลยนะครับแบบนี้เอาจริงๆนะผมเท่าที่ผมเคยทำงานมานะผมเห็นแต่แบบนี้แหละนะก็คือติดคาปาซิเตอร์ที่ตู้ไฟอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีใครไปติดที่โหลดตัวใครตัวมันอะไรเงี้ยไม่เคยเจอนะครับเขาจะติดที่นี่แต่ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้โหลดในนี้บางทีมันก็มากก็น้อยใช่ไหมนึกออกไหมครับเครื่องจักรอาจจะมีเป็น10เป็น100ตัวเลยแหละแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เดินพร้อมๆกันน่ะคุณนึกภาพมันเป็นโหลดมันเป็นอินดักทีฟจากมอเตอร์ใช่มั้ยครับถ้าเราเดินมอเตอร์10ตัวกับเดินมอเตอร์100ตัวไอ้ตัว KW ที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำอ่ะมันก็ไม่เท่ากันหรอกถูกมั้ยเพราะว่า KW ที่เราเดินมอเตอร์หลายๆตัวมันก็ย่อมจะสูงกว่า KW ที่เราเดินมอเตอร์แค่ไม่กี่ตัวใช่มั้ยล่ะทีนี้เราจะทำยังไงล่ะแปลว่าโหลดมันแปรเปลี่ยนได้แปลว่า KW แปรเปลี่ยนได้แล้วคาปาซิเตอร์เนี่ยเราจะติดขนาดเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราติดตัวใหญ่ตัวเดียวใช่ไหมครับเกิดจังหวะที่โหลดมันน้อยๆล่ะแต่คาปาซิเตอร์เราใหญ่เบ้อเริ่มเลยอ่ะมันจะกลายเป็นว่ามันจะดึง KW ตวัดกลับไปอีกทิศนึงอ่ะนึกออกไหมคือแทนที่มันจะดึงคือสมมติ KW inductive มันลงล่างใช่ไหมแต่ว่า KW ของคาปาซิเตอร์มันขึ้นบนสมมตินะปรากฏว่าไอ้ KW ที่ขึ้นบนมันดันสูงกว่า KW ที่ลงล่างกลายเป็นว่ามันจะตวัดเอา KW กลับทิศไปอีกทางนึงซึ่งมันก็แย่เหมือนกันนะมันก็เสียค่าปรับเหมือนกันนะนึกออกไหมครับเขาก็เลยทำอย่างนี้ครับเขาจะติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบเขาเรียกว่าติดเป็นตับอะภาษาไทยก็คงจะเรียกว่าติดเป็นตับติดเป็นแผงอะนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็นแบงค์นะครับแบงค์ที่แปลว่าเป็นไม่รู้ว่าแบงค์มันแปลว่าตลับแปลว่าเป็นแผงได้เหมือนกันนะเขาก็จะติดคาปาซิเตอร์แบงค์นะครับคือเขาจะติดตัวเล็กๆหลายๆตัวนะครับเช่นติดแบบอะไรอ่ะ100ไมโครฟาราด10ตัวอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า100ไมโครฟาราด20ตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะมีระบบควบคุมอ่ะครับคือเช็คว่าตอนนี้ KW มันแย่แค่ไหนแล้วนะครับสมมุติถ้ามัน KW มันแย่น้อยอ่ะมันก็อาจจะสับเอาตัวคาปาซิเตอร์ขึ้นมาสัก5ตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้า KW มันแย่ลงอีกนะครับเช่นเราเดินมอเตอร์หลายตัวมากขึ้นเนี่ยระบบคอนโทรลของตู้ไฟมันก็จะสับเอาคาปาซิเตอร์ขึ้นมาทีละตัวเงี้ยนี่นึกภาพตามผมออกไหมนึกออกเนาะงั้นคาปาซิเตอร์เราแทนที่จะมีตัวใหญ่ตัวเดียวเนี่ยเขาจะติดตัวเล็กๆเป็นแผงเลยนะครับเรียกว่าเป็นแคปแบงค์นะคือภาษาที่โรงงานเขาจะเรียกเป็นแคปแบงค์หรือว่าคาปาซิเตอร์แบงค์นะครับอันนี้ก็สามารถสับขึ้นสับลงเป็นขั้นๆได้โอเคไหมแล้วแต่ว่า KW เราแย่แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นวิธีแก้ได้ว่าเราไม่ต้องไปเอา KW ไปติดที่กลุ่มโหลดหรือว่าติดที่โหลดตัวใครตัวมันหรอกติดที่นี่แหละติดที่เซ็นเตอร์ที่เดียวนะครับแล้วก็ใช้ตัวเล็กๆสับขึ้นสับลงเอานะครับว่าจะต้องใช้กี่ตัวถึงจะแก้ได้ power factor สูงสุดนะครับนี่แหละให้ดูรูปพอแล้วก็ไอ้พวกติดแบบผสมก็คือนั่นแหละผสมผสานกันที่เหลือจากนี้จะไม่พูดละเพราะว่าลึกเกินไปละไม่มีปัญญาอธิบายให้ฟังละนะครับ
ะมีคำถามไหมครับมึนไหมไฟฟ้าอาจารย์ครับอาจคราับรย์มีวิดีโอที่บันทึกไหมครับมีอัอดยไูว่้ตลอดไหนๆแล้วครับไม่อยู่ในไหนอะยังอยู่บนเว็บไซต์ของซูมอยู่ครับอาจารย์ผกม็เดี๋ยไปวเข้าห้องน้ำตอนตัวอย่างที่สี่ครับผมเลยอยากย้อนดูครับอาจารย์อ๋อเออก็จะบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเดี๋ยวพอเราคุยกันเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมก็จะโหลดอะไรโหลดวิดีโอลงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้น YouTube ให้นะครับไม่ต้องห่วงดูย้อนหลังได้นะขอบคุณครับอาจารย์แต่ว่าอย่าแบบไอ้นี่นะอย่าขาดเรียนนะเพราะว่าผมเช็คชื่อด้วยนะเนี่ยผมแคปหน้าจอเก็บไว้ด้วยนะเนาะอุตส่าห์แบบแหมดิ้นรนนะอุตส่าห์ขอขยายที่นั่งกันอย่างนี้นะเราก็เช็คชื่อซะหน่อยว่ามาเรียนตามที่อยากเรียนจริงเปล่านะครับมีคำถามไหมครับงั้นเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงก็คือตอนนี้คนเยอะกว่าที่ผมคิดไว้เยอะแหละตอนแรกกะว่าจะจ่ายเป็นงานเดี่ยวนะแล้วก็ให้ทำงานที่มันใหญ่หน่อยแต่ว่าดูคนเยอะเหลือเกินให้ลองไปอย่างนี้กันก่อนนะครับให้ลองไปเจรจาจับคู่กันก่อนเดี๋ยวจะให้จับคู่ทำงานนะครับงานก็คิดว่าจะทำแบบไม่ได้ยากมากอะให้ใช้วิธีว่าแบบไปค้นพวกคลิปหรือว่าอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานที่ดูว่าสมัยใหม่ๆหน่อยอะทันสมัยหน่อยว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วอะนะครับเช่นแบบทำไมเดี๋ยวนี้เขาฮิตทำโซล่าเซลล์กันบนน้ำว่าอะไรเงี้ยมันดีกว่ากันตรงไหนอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าตอนนี้กระจกอาคารเราอ่ะมันก็จะเป็นแบบบิวอินกับโซล่าเซลล์ไปแล้วอะไรเงี้ยนะหรือว่าอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นแบบผลิตพลังงานจากคลื่นในทะเลที่แบบดีกว่าเก่าเยอะอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะลองให้แบบไปหาคลิปพวกนี้มาพูดให้เพื่อนฟังประมาณนี้ก็เอากันบ้านก็คือให้ลองไปจับคู่ดูก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้ทำงานเป็นคู่แล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะลองทำให้ดูว่าจะอยากให้ทำประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองไปหาคลิปมาเล่าให้ฟังก็จะเป็นคลิปสั้นๆแบบหรือว่าถ้าคลิปไม่สั้นแต่เราก็ต้องมาพูดให้มันจบภายในไม่เกิน5นาทีอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับไม่ถามอะไรก็วันนี้เอาเท่านี้นะนะครับถ้านึกคำถามได้ทีหลังก็ไว้มาถามทีหลังได้นะครับ